วัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเมย์จะพามาทำกิจกรรมดีๆกับนักแสดงจากละครเรื่องริมฝั่งน้ำซึ่งนำทีมโดยหนุ่มเพื่อนคณินและสาวนาตาลีค่ะส่วนบรรยากาศจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวตามเมย์ไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่พวกเรามารวมตัวกันเนาะมาทำสิ่งดีๆให้สังคมของเรากันก็อยากจะฝากไว้ด้วยว่าจริงๆแล้วการที่เรามาวันนี้เนาะเราก็มาทำมาเรามาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะคะในวันนี้แต่ว่าถ้าจริงๆแล้วถ้าเรามาเริ่มแก้ปัญหากันที่ต้นเหตุแก้ปัญหาจากตัวเราเองก่อนเราก็จะเป็นตัวอย่างให้กับคนในสังคมเราได้อะค่ะรู้สึกดีใจนะพี่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะที่แบบว่าได้มีโอกาสมาทำความดีในครั้งนี้วันนี้ก็บรรยากาศเนี่ยผู้คนแบบเยอะแยะมากๆเลยที่แบบมาร่วมทำความดีกับพวกเราเนาะวันนี้ก็เก็บขยะกันได้เยอะกันเลยทีเดียวก็ดีใจครับผมครับก็อยากจะให้ทุกคนแบบว่างดทิ้งขยะลงแม่น้ำครับเพราะว่าจากที่ไปทำวันนี้มาพี่ๆทุกคนที่เขามาเก็บต้องตื่นเก็บมาเก็บขยะตอนเช้าเนี่ยทุกคนเหนื่อยมากอะไรเงี้ยแล้วเราไปเก็บเองเนี่ยมันก็พอขยะมันมีน้ำหนักอะไรเงี้ยมันก็กว่าจะขึ้นมามันก็จะหนักมากๆเลยอะไรเงี้ยเขาเก็บกันหลายตันใช่ครับก็อยากจะให้ทุกคนแบบงดทิ้งขยะลงแม่น้ำนะครับ